านนี่ซึ่งน้ำสมุนไพรปกติมันก็ดื่มได้อ่ะชาวบ้านธรรมดาแต่ประเด็นมันก็คือว่าเรื่องที่อาจารย์ไปโพสต์ดันให้เติร์กเต้จังม่วงหลังจากที่ได้ทราบข่าวผมก็ได้ดำเนินการทันทีไม่ได้นิ่งนอนใจอันดับแรกก็คือเรียกผู้อำนวยการสถานศึกษากับครูคนนั้นได้เข้ามาพบพร้อมกับให้นิติกรมารับฟังแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับชุดชคชน.ก็คือชุดดูแลเด็กมารับฟังด้วยจากการสอบถามคุณครูเขาครูเขาตอบว่าเขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทานเจแล้วก็ศึกษาธรรมะศึกษาพระไตรปิฎกก็ไปศึกษาพระไตรปิฎกพบว่าพระภิกษุในสมัยก่อนฉันน้ำมูดข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมไม่ทราบนะครับเขาตอบว่าฉันน้ำมูดเมื่อฉันน้ำมูดก็ประกอบกับน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะแล้วก็เขาไปศึกษางานวิจัยบางชิ้นเช่นเรื่องยูเรียเทอราปีแล้วประกอบกับเขาอยู่ในชมรมแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยเขาก็ศึกษาเรื่องนี้พอศึกษาเสร็จปุ๊บเขาก็พอเข้าใจเสร็จแล้วแล้วก็ไปโพสต์ลงใน Facebook ผมก็สอบถามผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันผมก็สอบถามเขาบอกว่าเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เฟซกับสิ่งที่เขาทำเขาโพสต์ลงในเฟซไม่ได้เป็นความจริงก็คือเขาไม่ได้นำปัสสาวะไปใส่ในน้ำสมุนไพรให้เด็กรับประทานซึ่งผมก็สอบถามย้ำแล้วย้ำอีกเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำปัสสาวะเจือปนเข้าไปแต่ว่าสาเหตุที่โพสต์ตรงนี้เพราะอะไรผมก็สอบถามเขาก็ตอบเขาก็ยังไม่ตอบก็ตอบว่าเขาเชื่อในพระไตรปิฎกแต่ว่าเขาจะใส่น้ำปัสสาวะจริงไม่จริงก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงซึ่งลงไปพิสูจน์อยู่ตอนนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือห้องพยาบาลของโรงเรียนผมได้สอบถามทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็ใช้ได้อย่างดีสมบูรณ์มียาสามัญประจำบ้านครบเมื่อพ้นจากขีดความสามารถของโรงเรียนก็จะนำส่งที่สถานีอนามัยหรือศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตำบลซึ่งห่างจากโรงเรียน300เมตรโรงเรียนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะโรงเรียนก็ยังไม่ทราบว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ครูยืนยันว่าไม่ได้ผสมปัสสาวะเจือปนลงไปแต่ว่าการที่เอาน้ำสมุนไพรให้เด็กได้ดื่มนั้นนะครับถ้าเป็นน้ำสมุนไพรปกติธรรมดาเช่นน้ำมะตูมน้ำมะตูมน้ำยะนางน้ำใบเตยซึ่งโบราณเราทานมาถ้าเป็นเรื่องของเจตนาบริสุทธิ์ซึ่งครูรักและเมตตาต่อสิทธิ์ก็ถ้าสิทธิ์ไม่เกิดปัญหาเรื่องอะไรก็ไม่ได้จะมีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับเรื่องนี้ผมก็ได้สั่งการให้หยุดให้อาหารพิเศษเด็กทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่การจัดการเรียนการสอนก็ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดแผนการสอนอะไรต่างๆก็สอนให้ถูกต้องตามตัวชี้วัดต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับแล้วก็ให้นิติกรได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับให้ชุดดูแลเด็กลงไปสอบปากคำเด็กเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงดำเนินการในขั้นต่อไปขอบคุณครับทีนี้ในส่วนย้อนกลับไปครับว่ากรณีที่อาจารย์เนี่ยบอกว่าเอาให้เด็กดื่มแล้วมีอาการดีขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นนี้เด็กเป็นอะไรทำไมอาจารย์ต้องใช้วิธีอันนี้สอบถามเขาว่าเด็กเขาก็วิ่งมาหาในฐานะที่เขาเป็นครูประจำชั้นเขาก็จะทำน้ำสมุนไพรมาเก็บไว้ในตู้เย็นหรืออะไรในของเรียนของเขาพอเด็กวิ่งมาหาเขาก็ได้ดูแลเด็กเอาน้ำสมุนไพรอันนี้ให้ดื่มแล้วก็จากที่ชุดชคชน.ลงไปเนี่ยรายงานเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสอบถามเด็กแล้วเขาบอกว่าเด็กเขาก็สักประมาณ30นาทีเขาก็สบายดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผู้ปกครองก็ไม่ได้ติดใจ
ันนี้นะครับแต่ตัวเด็กก็คือไม่มีปัญหาครับแต่ตัวเด็กถ้ามองย้อนไปก็คือว่าในเนื้อหาที่อาจารย์โพสต์กับสิ่งที่อาจารย์ยืนยันนะว่าไม่ใช่ไม่ได้ผสมฉี่แน่นอนแต่เรื่องที่โพสต์เนี่ยเป็นการบอกว่ามีฉี่ผสมใช่ไหมท่านผอ.กำลังจะพูดแบบนี้นะตรงนี้คือประเด็นตัวนี้ยังเป็นประเด็นที่ผมก็ยังสงสัยติดใจอยู่ว่าสิ่งที่เขาตอบผมก็คือเขาไม่ได้ผสมฉี่ลงไปหรือปัสสาวะลงไปในสมุนไพรแต่ว่าในโพสต์มันเขาบอกว่าผสมลงไปผมก็พยายามสอบถามซึ่งข้อเท็จจริงก็ต้องให้นิติกรลงไปสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งเรื่องนี้เราก็กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ